ผู้ชมที่รักค่ะเรียนสาลินีปัญญารชุนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันติดลมนะคะเรื่องของการศึกษานะคะเพราะว่าโอ้โหอย่างที่บอกไปนะคะว่าวันก่อนหน้านู้นเราทราบแล้วว่า First Lady ของอเมริกานะคะก็คือดร.จิลไบเดนเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ทุ่มเทให้การศึกษานะคะของคนอเมริกันมากเลยทีเดียวและก่อนหน้านั้นนะคะมิเชลโอบามาก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่ผลักดันนะคะให้ผู้หญิงของอเมริกาเนี่ยนะคะเข้าถึงมีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้นมาเรียกว่าต้องมีการช่วยให้คนอเมริกันผู้หญิงอเมริกันเนี่ยอยากเรียนหนังสือตรงนี้มากขึ้นนะคะแต่เมืองไทยเนี่ยนะคะยังไงก็ตามนะคะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีโอกาสด้านการศึกษามากเลยทีเดียวนะคะแต่คุณเชื่อไหมคะว่าโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลของประเทศไทยเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งนะคะในเรียกว่าโรงเรียนที่คนที่อยู่ในเซาท์อีสต์เอเชียหรือคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยสนใจอยากจะมาเรียนด้วยค่ะเห็นไหมเรื่องนี้คุณอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมีข้อมูลดีๆนะคะจากนะคะผู้บริหารสวยเลยทีเดียวนะคะสาวสวยเลยทีเดียวนะคะก็คือคุณนุ่นนะคะคุณขวัญชนกเตชวิจิตรนะคะนี่นะคะผลงานของเธอนะคะเก่งมากนะคะเป็นผู้บริหารที่Regent International School นะคะแล้วก็ยังมีภาพวาดด้านหลังที่เห็นอยู่เนี่ยนะคะก็เป็นผลงานของเธอด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วบรรยากาศนี่นะคะคือห้องประชุมนะคะของโรงเรียนด้วยเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะมันรื่นรมแล้วก็อภิรมย์กันมากเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นลองมาดูค่ะว่าทำไมโรงเรียนนี้ Regent International School ถึงเป็นที่ใครหลายๆคนนะคะอยากจะส่งลูกส่งหลานข้ามฟ้านะคะข้ามทะเลมาเรียนที่นี่ด้วยสักครู่เดียวเดี๋ยวไปเจอกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่รักค่ะตอนนี้นะคะเดียนอยู่กับนะคะผู้บริหารโรงเรียนที่บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดสมมติว่าลูกยังเด็กอยู่นะคะจะรีบมาเรียนที่นี่เลยทีเดียวนะคะครูคุณนุ่นนะคะคุณขวัญชนกเตชวิจิตรสวัสดีค่ะเอาละค่ะใครที่นะคะเคยได้ฟังนะคะ FM 106จะทราบแล้วว่าเคยสัมภาษณ์คุณพ่อนะคะมาครั้งหนึ่งนะคะแต่วันนี้ก็จะได้มาพูดคุยกันนะเรื่องของการศึกษานะโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลของประเทศไทยนะคะเพราะตอนนี้โอ้หลายคนก็อาจจะมีการชูหลายนิ้วนะแล้วก็อยากจะรู้เรื่องราวว่าเอ๊ะการศึกษาไทยเนี่ยเราควรจะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็ทำอะไรให้มันดีขึ้นเพราะฉะนั้นลองมาดูที่สายต้องบอกว่าเป็นสายที่มีคุณภาพก็คือเป็นสายอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะเรียนถามหลายเรื่องนิดนึงนะคะค่ะขอถามนิดนึงค่ะว่าขออนุญาตเรียกคุณนุ่นนะคะค่ะคุณนุ่นดูแลบริหารที่ Regent International School มากี่ปีแล้วคะเกือบ15ปีแล้วค่ะโอ้นะคะโรงเรียนเราก็ก่อตั้งเริ่มแรกเลยที่พัทยา25ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ที่สาขาที่กรุงเทพครบ20ปีปีนี้ค่ะโอ้โหตอนนี้เนี่ยอยู่ในธุรกิจอยู่เรียกว่าอยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมหรือว่าวงการศึกษานะคะมา20ปีแล้วโอ้โหถือว่าก็เป็นโรงเรียน International School ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเก่าสุดเลยเนี่ยกี่ปีแล้วนั่นโอ้ค่อนข้างยาวนานค่ะตั้งแต่สมัยรุ่นพอดีเนาะท่านอนันท์ที่ท่านได้เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เรียนโรงเรียนนานาชาติค่ะช่วงนั้นก็ประมาณ25ปีที่แล้ว25ปีเป็นโอกาสที่รีเจนต์ก็เลยได้ก่อตั้งในช่วงสมัยท่านเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยเด็กที่เรียนโรงเรียนนานาชาติก็จะให้เฉพาะชาวต่างชาติแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานในสถานทูตหรือต่างประเทศค่ะก็จนตอนนั้นจะมีร่วมฤดีเป็นโรงเรียนหลักเลยโอ้โหเป็นโรงเรียนใฝ่ฝันใครๆก็อยากจะไปเรียนโรงเรียนร่วมฤดีใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ย้ายออกไปแล้วอันนั้นก็หลายสิบปีเหมือนกันเนาะใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่ท่านรัฐบาลของท่านอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยอนุญาตให้มีโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลอันนั้นก็ถือเป็นมิติใหม่เนาะใช่ค่ะก็เป็นสิ่งที่กลายเป็นว่าเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนไทยได้เรียนโรงเรียนนานาชาติที่ดีๆในเมืองไทยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นเลยนะคะว่านี่แหละค่ะหนึ่งในโรงเรียนที่เรียกว่าเป็น one of the best นะคะ international school ก็คือ Regent International นะคะวันนี้คุณผู้ชมผู้ฟังที่เราจะให้มาคุยกันเนี่ยจะได้รู้ว่าโรงเรียน international นั้นน่ะมีระบบเนี่ยมีกี่ระบบด้วยกันคะทั้งหมดเลยค่ะ
เรามีทั้งหมดตอนนี้เรามี2สาขาที่กรุงเทพกับพัทยานะคะแล้วเรากำลังจะเปิดสาขาใหม่เป็นสาขาสำหรับเด็กเล็กเลยในเมืองใจกลางเมืองเลยที่อยู่ที่ถนนหลังสวนค่ะแล้วก็แพลนกันว่าจะเปิดประมาณสิงหาปีหน้านะคะแล้วก็เราใช้ระบบอังกฤษค่ะคือตั้งแต่เด็กเล็กเนี่ยเราก็จะ follow British curriculum มานะคะก็คือเป็นเด็กเล็กจนถึงเขาอายุประมาณ15ขวบก็จะเป็นข้อสอบ IGCSE แล้วก็2ปีสุดท้ายมัธยมปลายเนี่ยจะเป็น IB คือ International Baccalaureate Diploma ค่ะซึ่งน้องๆที่จบ IB ไปเนี่ยก็สามารถเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลกได้ค่ะที่ผ่านมาเราก็มีเด็กที่จบ IB ของเราเนี่ยเข้าCornellเข้า LSE Imperial UCL ที่อังกฤษแล้วก็ในส่วนของอเมริกาก็จะมี UCLA Berkeley ค่ะ MIT คือกลายเป็นว่าเด็กไทยอะค่ะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อลงมหาวิทยาลัยท็อปๆทั่วโลกได้โอ้สุดยอดมากเลยค่ะคราวนี้ขอถามคำถามเบสิกว่าเอ๊ะคุณพ่อเป็นนักธุรกิจเป็นนักการทูตแล้วก็เป็นผู้บริหารแต่ทำไมท่านถึงอยากจะมาทำโรงเรียนคือเนื่องด้วย25ปีที่แล้วค่ะพี่ชายนุ่นเนี่ยอายุประมาณ10กว่าขวบค่ะแล้วเขาก็ไปเรียน boarding school ที่อังกฤษแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ก็ค่อนข้างจะซัฟเฟอร์นิดนึงเพราะว่าเขาเป็นเด็กเอเชียคนเดียวในโรงเรียนใน boarding school ที่มีแต่ชายล้วนที่มีเด็กอังกฤษที่เฮลๆหรือก้าวร้าวเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยโดนบูลลี่ในโรงเรียนอยู่แบบไม่มีความสุขเลยเขาเป็นเด็กเอเชียเนาะใช่ค่ะเป็นเด็กเอเชียที่โดนเพื่อนแกล้งอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นแรงผลักดันให้คุณพ่อคุณแม่คิดว่าทำไมเราไม่สร้างโรงเรียนที่ได้คุณภาพเหมือนที่อังกฤษแล้วเราก็คัดเลือกครูจากประเทศอังกฤษมาแล้วก็มาตั้งอยู่ในเมืองไทยเพื่อให้เด็กไทยหลายๆคนเนี่ยได้โอกาสเรียนหลักสูตรอังกฤษที่แท้จริงแล้วก็ได้ครูเก่งๆจากอังกฤษมามันก็เป็นแรงผลักดันมาตั้งแต่25ปีที่แล้วค่ะโอ้ค่ะนะคะอันนี้ก็เห็นไหมคุณผู้ชมคุณฟังนี่คือต้องบอกว่าลีดเดอร์นะผู้นำที่ดีเนี่ยจะใช้วิกฤตเนี่ยปรับขึ้นมาให้เป็นโอกาสจากวันนั้นและวันนี้จากเขาเรียกว่าอุปสรรคและปัญหาก็เลยกลายเป็นแพชชั่นเป็นแรงบันดาลใจให้ทำโรงเรียนที่ดีที่สุดนะฮะในประเทศไทยขึ้นมาสำหรับเด็กไทยขึ้นมานะฮะแล้วตอนนี้พี่ชายมาช่วยบริหารด้วยไหมคะช่วยด้วยโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวนี่เราจะเข้าใจเลยเนาะเพราะเวลาที่แบบเด็กแบบโดนบูลลี่เป็นยังไงก็เลยจะสร้าง environment ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนแฮปปี้ทราบว่าที่นี่ธีมเป็นโรงเรียนแบบแฮปปี้สคูลหรือเปล่าคะวันนี้เราก็เน้นหลักเลยว่าเด็กทุกคนที่มาโรงเรียนต้องมีความสุขเพื่อเขาจะได้พอมีความสุขแล้วเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างค่ะเราก็เลยเน้นหลักเลยว่าเด็กของเราเนี่ยต้องมีทั้ง good head แล้วก็ good heart ก็ทำให้บรรยากาศในโรงเรียนเนี่ยมีทั้งความสุขและรอยยิ้มโอ้สุดยอดคุณผู้ชมคุณฟังเราทำให้ประเทศไทยของเราสังคมของเราเป็นแบบนี้ด้วยได้ไหมฮะ good head กับ good heart เราจะได้สามารถคิดแล้วก็พัฒนาประเทศเราไปด้วยกันนะคะเพราะตอนนี้ประเทศไทยของเราต้องการความรักและความเข้าใจค่ะคราวนี้ถามต่อนิดนึงค่ะคุณนุ่นขาพอพูดถึงเรื่องของโรงเรียน international เนี่ย คนเนี่ยนะจะคิดถึงว่าเฮ้ยพอแพงอ่ะอยากจะให้ลูกมาเรียนแต่แพงแต่ความจริงวันนี้เราก็เห็นในบรรยากาศนะคุณผู้ชมผู้ฟังถ้าได้เห็นดูภาพวิดีโอเนี่ยหนึ่งพื้นที่เยอะใช่ไหมฮะสองฟาซิลิตี้ก็แบบดีมากเลยอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองคนเห็นโอ้ทำไมโรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลแพงแฟกเตอร์มันเป็นยังไงบ้างคะกับเบเนฟิตที่เขาจะได้จริงๆหลักๆเราเลยคือคุณภาพครูค่ะ คือครูทุกท่านที่สอนที่โรงเรียนเนี่ยคือเราจะรีครูจากประเทศอังกฤษทั้งหมด แล้วครูแต่ละท่านก็คือจะมีทั้งวุฒิปริญญาตรีบางท่านโทบางท่านเอก ซึ่งส่วน มากเนี่ยเราจะคัดเลือกจากประสบการณ์ทาง การทำงานของเขา ที่อังกฤษมา อย่างหลายคนเนี่ยมีประสบการณ์10กว่าปีขึ้นไป ค่ะ แล้วก็อย่างระบบของเราเนี่ยเราใช้ระบบอังกฤษเพราะฉะนั้นน่ะครูที่สอนในฝั่งมัธยมอะค่ะก็จะมีทั้งเป็น examiner ก็คือ IB examiner ก็คือเป็นลักษณะที่เป็นไม่ใช่แค่ครูที่มีวุฒิอย่างเดียวแต่เป็นครูที่มีวุฒิแล้วก็มีใบที่เขาสามารถคุมการสอบสนามใหญ่ๆได้ซึ่งกว่าที่
ครูพวกนี้จะได้ในวุฒิแต่ละวุฒิขึ้นมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเขาต้องมีประสบการณ์ค่อนข้างมากเราก็เลยถือว่าการถือว่าการที่ลงทุนในบุคคลในบุคคลบุคลากรสำคัญที่สุดค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับโรงเรียนนานาชาติอื่นๆนะคะรีเจนต์ก็ถือว่าราคาค่อนข้างย่อมเยาราคาไม่ได้สูงมากในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศในประเทศเทียบราคากันแล้วในประเทศไทยเราก็ยังพยายามทำราคาให้มันสามารถเข้าถึงคนไทยส่วนมากได้ค่ะเราไม่ได้วางกำหนดราคาค่อนข้างสูงค่ะ 80% ของค่าเทอมเนี่ยเราก็ส่งให้ครูก็จะเป็นในเรื่องของบุคลากรค่ะอย่างในส่วนของอนุบาลเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายก็ไม่มากนักค่ะก็อยู่ประมาณ120,000ต่อเทอมค่ะก็มี3เทอมค่ะแล้วก็ในส่วนของประถมและมัธยมก็จะขึ้นตามลำดับมาค่ะแล้วเราก็มีเปิดโอกาสให้น้องๆจากต่างจังหวัดเข้ามาเรียนหอพักอยู่ในหอพักของเราแล้วก็ดูแลน้อง24ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีครูมาสอนวิชาการหลังเลิกเรียนด้วยแล้วก็จะสอนทั้งแบบทั้งการทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนแล้วก็ก่อนมาโรงเรียนแล้วก็เตรียมอาหารทุกอย่างให้น้องแล้วก็พาน้องมาที่โอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะเนี่ยว่ามี boarding school ใช่ค่ะด้วยเฮ้ยมีแต่มีน้อยนะคะโรงเรียน international ที่มี boarding school ในประเทศไทยคือเราจำลองเหมือน boarding school ของอังกฤษมาไว้ที่นี่เลยแล้วก็ทำ facility ต่างๆให้น้องได้อยู่เหมือนกับอยู่ที่บ้านความอบอุ่นมีครูดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะก็เรียกว่าเหมือนกับอยู่เมืองนอกเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะคราวนี้นอกเหนือจากนั้นนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะทางด้านของต่างชาติเนี่ยนะคะเขาเข้ามาเรียนในมาใช้เซอร์วิสมีนักเรียนต่างชาติเยอะไหมคะที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะก็เหรอคะอย่างใน boarding เนี่ยก็จะมีต่างชาติเกือบ 80% ใน boarding นะคะเพราะว่าเราพยายามเปิดโอกาสให้น้องๆจากต่างประเทศได้เข้ามาค่ะค่ะส่วนใหญ่เป็นเข้ามาในลักษณะเป็นลูกทูตหรือว่าสนใจเรื่องการเรียนแล้วก็มาเรียนในแถวนี้โดยเฉพาะคะมีหลากหลายมากเลยนะคะก็ลูกทูตก็มีหลายประเทศเหมือนกันแล้วก็มีจากทั้งญี่ปุ่นเองเกาหลีเองจีนเองหรือว่าประเทศในยุโรปก็จะมีทั้งเยอรมันอัลเมเนียค่ะแล้วก็อัลเมเนียเนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจเพราะว่าเรามีศิษย์เก่าที่จบจากที่เราไปแล้วตอนนี้เขาอ่ะไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานมันก็เลยเป็นเหมือนปากต่อปากคนอัลเมเนียก็เลยค่อนข้างรู้จักรีเซนต์เป็นอย่างดีแล้วก็จะส่งลูกๆมาเรียนที่นี่ค่ะก็คือว่าเป็นต้องก็จะถ้าเกิดอย่างนี้ก็จะเป็นสายผู้ปกครองที่เป็นแบบ international มีวิชั่นหน่อยว่าอู้อยากจะให้ลูกแบบว่าไป explore ใช่ไหมให้แบบว่าไปผจญภัยในชีวิตในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยคนก็ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคนก็รักที่จะเข้ามาอยู่แล้วรู้สึกเออลูกสบายสะดวกสบายคนน่ารักอะไรแบบนี้นะคะคราวนี้อยากเรียนถามอีกนิดนึงแล้วถ้าเกิดสมมติเปรียบเทียบว่าเราเป็นโรงเรียน international ในเอเชียสมมติว่าอยากให้เกิดเปรียบเทียบแล้วประเทศไทยนะแน่นอนว่าไทยสิงคโปร์ฮ่องกงพวกนี้เรามีเรื่องของการแข่งขันการเปรียบเทียบแล้วเรามีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วจะพูดถึงเรื่องวิชาการเนี่ยเราก็ไม่เป็นด้อยรองใครในประเทศในแถบเอเชียของเราค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่โรงเรียนรีเจนและโรงเรียนอินเตอร์ทั่วๆในเอเชียเนี่ยได้ participate เราเรียกว่าโฟบีเซียคือองค์กรที่ให้น้องๆได้มีการแข่งขันในระดับทวีปกันมากขึ้นเราก็จะทุกปีเราก็จะส่งน้องไปแข่งทั้ง mathematics ทั้งการกีฬาก็จะมีแข่งทั้งว่ายน้ำฟุตบอลทุกประเภทบาสเกตบอลเราก็จะมีการเป็นทัวร์นาเมนต์ในทุกๆปีสำหรับโรงเรียนอินเตอร์ไหมคะใช่ค่ะเพื่อให้น้องได้เปิดกว้างแล้วก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างค่ะแล้วอย่างรีเจนต์เนี่ยโชคดีอย่างหนึ่งเราเป็นโรงเรียนเดียวในเมืองไทยที่สามารถส่งน้องๆไป exchange ในโรงเรียนในเครือของ Round Square ด้วยกันนะคะซึ่ง Round Square เนี่ยเป็นองค์กรระดับโลกที่อย่างปีที่แล้วเราก็ส่งน้องไป exchange ที่อเมริกาแล้วก็มีปีก่อนหน้านั้นไปทัสมาเนียไปเซาท์แอฟริกาค่ะคือเด็กๆสามารถพอเขาขึ้นชั้นมัธยมเขาสามารถเลือกได้ว่าประเทศไหนที่เขาอยากจะไปเรียนรู้ทั้ง culture ทั้งวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็
เจอเพื่อนใหม่แล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเกิดไปโรงเรียนไทยเนี่ยอาจจะต้องหยุดพักการเรียนไปปีหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยเกรดอะไรก็ทุกอย่างก็ปกติเลยว้าวสุดยอดแล้วเราโคกันกับโรงเรียนที่เป็นสมาชิกด้วยกันนะคะคือน้องไปเรียนที่นู่นโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเพราะว่าก็เหมือนกับที่เราจ่ายที่นี่ปกติคือเราก็เหมือนพยายามสร้างโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นตอนเขามัธยมค่ะแล้วคราวนี้มีอีกอย่างนึงคุณผู้ชมผู้ฟังที่ท่านเห็นนะคะก็คือว่ารู้สึกว่าเราที่นี่เนี่ยพอหลังจากเลิกเรียนเนี่ยก็จะมีแบบแอคทิวิตี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีโปรแกรมว่ามุ่งสู่ความเป็นอ๋อค่ะอันนี้ค่ะอยากฟังอยากให้แชร์คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังหน่อยค่ะเราจะมีเป็น after school activity นะคะเป็นคือพยายามให้เด็กได้ทดลองกิจกรรมหลายๆอย่างแล้วก็โรงเรียนเราก็ได้รับเกียรติจากอย่างคุณพาราดอนมาสอนเทนนิสให้น้องๆนะคะแล้วก็อย่างดนตรีแล้วก็นำความเป็นเลิศจากยามาฮ่าเข้ามาซึ่งยามาฮ่าก็จะมาสอนทั้งไวโอลินมิวสิกต่างๆเชลโล่โวคอลร้องเพลงสอนเต้นมีทั้งฮิปฮอปแดนซ์บัลเล่ต์แดนซ์แล้วก็พยายามดึงคนเก่งๆจากหลายๆสาขาวิชาการมาช่วยเราเพื่อพัฒนาเด็กของเราให้เป็นเลิศค่ะโอ้โหสุดยอดนี่แหละคุณผู้ชมฟังเพราะว่าเทรนด์ในอนาคตนะฮะก็คือว่าทุกคนอนาคตเรียกว่า the future now ดีกว่าเนาะคือเป็นปัจจุบันนี้แล้วอ่ะคือลูกเรานะฮะหรือว่าเยาวชนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราหาเขาเจอว่า talent ของเขาคืออะไรต้องรีบพัฒนาให้แบบว่าสุดยอดมากขึ้นเลยทีเดียวใช่ไหมคะนะคะคราวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นว่าโรงเรียน international ในประเทศไทยเนี่ยก็เลยเป็นเทรนด์ที่นานาชาติในแถวซาวด์อีสเอเชียหรือว่าจากยุโรปเนี่ยก็สนใจที่จะส่งให้ลูกเข้ามาเรียนแล้วเพราะเกิดเปรียบเทียบราคากันแล้วถ้าเกิดสมมติเปรียบเทียบราคาในประเทศไทยแน่นอนถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับโรงเรียนธรรมดาก็จะรู้สึกว่าสูงกว่าแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบ international แล้วเนี่ยบัดเจ็ตในการที่เรียนเป็นไงคะจริงๆก็ไม่ได้สูงมากนักนะคะถ้าเทียบกับเป็นการ investment ให้ลูกหลานถือว่าเราสร้างฐานให้เขาแข็งแกร่งแล้วก็คิดว่าการลงทุนเนี่ยลงทุนในทรัพย์สินอะไรมันไม่ได้ดีเท่ากับการลงทุนให้ลูกหลานของเราด้วยการศึกษาค่ะในเรื่องของการศึกษานะคะค่ะซึ่งเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายถ้าเกิดอยู่ที่นี่อยู่ที่เมืองไทยกับการที่ไปต่างประเทศเนี่ยก็เซฟไปเยอะมากค่ะประมาณเกือบ 70% เซฟไปแทนที่เขาจะต้องไปจ่ายที่ต่างประเทศในราคาแพงๆมาอยู่ที่เมืองไทยก็ค่อนข้างจะโอเคเยี่ยมเลยค่ะและมีอีกหนึ่งอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงเรื่องของโควิดนะคะเรื่องของโควิดเนี่ยกับอุปสรรคนะฮะในเรื่องของการเรียนมีไหมคะในเรื่องของการเป็น international มีอุปสรรคหรือว่ามีข้อดีอะไรในส่วนนี้ที่เกิดขึ้นมาบ้างคะค่ะอย่างช่วงที่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราโชคดีเรามีเวลาในการเตรียมการค่อนข้างเยอะก่อนที่ทางรัฐบาลจะมาประกาศว่าให้น้องๆเรียนออนไลน์นะคะเราก็มีช่วงเวลาวางแผนทั้งการเตรียมเทคโนโลยีต่างๆเตรียมคู่มือเตรียมแผนการเรียนการสอนเตรียมล่วงหน้าไว้เลยใช่ค่ะสุดยอดก็เลยทำให้น้องๆโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ทางมัธยมที่เขาโตที่เขาสามารถเซลฟ์สตูดี้ได้เนี่ยเขาก็จะสามารถคุยกับครูผ่านจอแล้วก็มีหลักสูตรอะไรเตรียมให้เขาพร้อมโอ้โหสุดยอดจนได้คำชมจากครูจากเด็กนักเรียนจากผู้ปกครองค่อนข้างเยอะว่าฟีดแบ็กที่ผ่านมาเราค่อนข้างเตรียมจัดการได้ดีมากโอ้ว้าวเยี่ยมเลยในส่วนของเด็กเล็กเนี่ยเราก็เตรียมพร้อมเหมือนกันว่าน้องคนไหนที่ไม่พร้อมที่จะเรียนออนไลน์เราก็จะจัดคลาสหลังจากที่มีการผ่อนปลนมากขึ้นแล้วก็จัดคลาสให้เด็กน้อยลงแล้วก็ให้เขามาเรียนทำแอคทิวิตี้ที่โรงเรียนอย่างปลอดภัยค่ะแต่ว่าถือว่าช่วงโควิดก็เป็นช่วงที่โรงเรียนหลายโรงเรียนต้องปรับตัวกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นช่วงที่โรงเรียนต้องเตรียมแผนการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แล้วก็พร้อมตอนนี้เราก็เตรียมการพร้อมว่าถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตทางโรงเรียนรีเจนต์ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตและพร้อมที่จะมีการเรียนการสอนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็เห็นทราบว่ามีนักเรียนที่ไปเรียนกับเมืองนอกไม่ได้เนี่ยสามารถไปใช้บริการได้ด้วยอันนี้น่าสนใจเป็นไงคะมีน้องๆจากที่เขาต้องบินไปเรียนที่นิวซีแลนด์บินไปเรียนที่อังกฤษหลายๆคนนะคะเราก็ได้เห็นตระหนักถึง
ความกังวลของผู้ปกครองว่าเอ๊ะตอนนี้เขากลับประเทศไม่ได้แล้วเขาก็มีแพลนสักอีกปีนึงเขายังไม่อยากที่จะให้น้องบินกลับไปแล้วก็พอดีของเราเป็นระบบอังกฤษแล้วเราก็ใช้หลักสูตรทุกอย่างเหมือนที่นู่นเหมือนที่เขาเรียนที่นู่นก็เราก็เลยจะเปิดรับโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาศึกษาในช่วงที่เขาบินกลับประเทศไม่ได้ก็ตอนนี้ก็มีน้องหลายคนที่เรียนที่อังกฤษอยู่แต่บินไปไม่ได้ก็เลยมาเรียนที่เราค่ะค่ะนะคะแล้วเราก็ช่วยติวให้เป็นพิเศษโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยได้ข้อมูลแล้วว่านี่คือหนึ่งในปัจจัยที่ว่าถ้าเกิดสมมติใครที่อยากจะมองดูเรื่องการศึกษาดีๆเนี่ยนะก็จะได้ดูว่าอันนี้เป็นออปชันหนึ่งนะคราวนี้อยากจะให้ครูนุ่นสรุปให้ฟังนิดนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าในเรื่องของการที่คุณพ่อคุณแม่หรือใครที่พิจารณาว่าการเรียนการลงทุนเรื่องของการเรียนเนี่ยในหลักสูตรของ international เนี่ยมันมี benefit ยังไงตั้งแต่เรียนมาแล้วเรียนจบแล้วก็ที่เราจะต่อเนื่องไปในอนาคตไปเรียนต่อพวกมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยมันมีความคุ้มค่าเป็นการลงทุนระยะยาวเป็นไงบ้างคะใช่ค่ะก็คือ เราเห็นได้เลยเพราะว่าตลอด20ปีที่เราทำการศึกษามาเนี่ยเราจะเห็นการเติบโตของเด็กแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของเขาอย่างน้องๆที่เข้ามาตั้งแต่อนุบาลเนี่ยในวันสองวันแรกก็จะมีการร้องไห้เหมือนกับเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วแค่ช่วงเวลาอาทิตย์เดียวเขาก็ปรับตัวได้เราก็จะเห็นว่าการเรียนรู้ของเขาอ่ะเราจะไม่ได้ให้เขาอยู่แค่ในกรอบเราจะให้เขาเปิดกว้างให้เขาสามารถมีความคิดสร้างสรรค์อย่างตั้งแต่เด็กๆเราจะเห็นความคิดสร้างสรรค์ของเด็กซึ่งพอโตขึ้นมาในระดับมัธยมเราจะเห็นเลยว่าเด็กๆคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเองซึ่งโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยเป็นการโปรเจกต์ช่วยเหลือสังคมด้วยอย่างแม่น้องน้องๆหลายๆคนที่ปีที่แล้วเนี่ยก็คือไปที่แม่ห้องสอนกันแล้วก็ไปช่วยเหลือเด็กที่ปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็เรียรายเงินเรสฟันกันในโรงเรียนแล้วก็เอาเงินในส่วนเนี้ยไปช่วยเหลือเด็กซึ่งสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กอะให้ทั้งกิจกรรมเขาแล้วก็ทำให้เขาเป็น well-rounded leader for the future คือเป็นมอตโต้ของที่โรงเรียนเลยแล้วก็สิ่งพวกเนี้ยทำให้เขาพร้อมที่จะเขียน personal statement เข้ามหาวิทยาลัยดีๆได้เลยทำให้ record ของโรงเรียน Regent ของเราเนี่ยเด็กหลายคนคือพอจบที่เราอะสามารถเข้าโรงเรียน top 5 top 10มหาลัยใน top 5 top 10ของอังกฤษและอเมริกาได้คือมันเป็นเหมือนการปูพื้นฐานให้เขาพร้อมที่จะก้าวต่อไปเป็นผู้นำในอนาคตอย่างที่เราเห็นที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมีรัฐมนตรีอย่างที่นุ่นแจ้งไปคือศิษย์เก่าของเราหลายๆคนเราจะเห็นความสำเร็จของเขาหลายคนที่เราเห็นว่าเป็นเด็กไทยธรรมดาแต่ณตอนเนี้ยไปเป็น professor ที่อังกฤษแล้วก็ดร.ณัฐวุฒิได้ดร.มาอยู่ที่อังกฤษแล้วท่านก็ตอนนี้ก็ทำงานวิจัยอยู่ที่ Reading นะคะเราจะเห็นเลยว่าบางคนจะคิดว่าก็เรียนในห้องเรียนธรรมดาเนี่ยแหละแต่จริงๆแล้วการเรียนระบบอังกฤษหรือระบบเรียนอินเตอร์เนี่ยมันเรียนนอกเหนือห้องเรียนค่อนข้างเยอะมากแล้วจะเป็นการสร้างเด็กจากที่เป็นเด็กที่อาจจะขี้อายอาจจะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรในอนาคตแต่พอเราไกด์เขาแล้วก็แนะนำเขาไปสู่เส้นทางที่ดีเนี่ยเขาก็จะประสบความสำเร็จในอนาคตได้ค่ะโอ้เยี่ยมเลยค่ะผู้ชมผู้ฟังคะถ้าเกิดว่าเราฟังกันเนี่ยนะมันจะทราบแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะว่าตอนนี้เนี่ยนะคนที่จะมีการนำเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาของโลกอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะก็คือ First Lady นะคะของอเมริกานั่นเองนะไม่แน่ตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยนะคะมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษานะซึ่งประกอบไปด้วยคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมกับคุณภาพคู่คุณธรรมไปด้วยเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาทำให้คนไทยเนี่ยนะเข้าถึงการศึกษาดีๆมากขึ้นเพราะว่าการศึกษาเนี่ยก็จะพัฒนาคนแล้วคนก็จะพัฒนาชาติต่อไปนะคะเอาละกันสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจาก Regent International School มากๆขอบคุณคุณนุ่นค่ะสวัสดีค่ะ